สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตาช่างตัดผมรายได้ไม่เหลือกินข้าวต้มผสมน้ำตาลประทังชีวิตจากกรณีโลกโซเชียลแชร์เรื่องราวของคุณตาวัย80ปีช่างตัดผมชายช่างตัดผมชายและภรรยาวัย62ปีได้รับผลกระทบจากภาครัฐประกาศเคอร์ฟิวจำใจปิดร้านตัดผมเพื่อป้องกันโควิด-19 เวลาผ่านไปหลายวันปรากฏว่าไม่มีรายได้อะไรภาครัฐก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือสุดท้ายต้องกินข้าวต้มผสมน้ำตาลทรายประทังชีวิตให้อยู่รอดตามที่ปรากฏภาพเหตุการณ์ไปแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่9สิงหาคมนายขวัญเลิศพานิชมาศส.ส.ชลบุรีเขต5อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้ให้ความช่วยเหลือช่างตัดผมผู้สูงวัยแล้วโดยลงพื้นที่นำถุงยางชีพไปมอบให้อย่างห้องเช่าบริเวณถนนภายในซอยวัดจีนตัดออกถนนสายหนองใยบู่หมู่ที่7ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพบนายประเสริฐเมืองราชอายุ80ปีเป็นเจ้าของร้านตัดผมอาศัยอยู่กับนางสุทัศน์ใจคำอายุ62ปีภรรยาเพียงลำพังกัน2คนโดยเป็นห้องเช่าขนาด4คูณ4เมตรแบ่งครึ่งเป็นร้านตัดผมชายส่วนอีกครึ่งห้องเป็นที่นอนของทั้ง2คนด้านหลังเป็นห้องน้ำและห้องครัวเล็กๆไว้ใช้เป็นห้องครัวประกอบอาหารภายหลังนายประเสริฐกล่าวว่าเรื่องราวที่ปรากฏในโซเชียลนั้นเป็นเรื่องจริงตนต้องยอมปิดร้านตามคำสั่งภาครัฐมิเช่นนั้นก็จะถูกจับหากติดคุกจะไม่มีใครดูแลภรรยาที่อายุมากแล้วหลังปิดร้านเงินที่ใช้ก็หมดไปเรื่อยๆจนในที่สุดตนเองต้องหุงข้าวผสมน้ำร้อนให้เป็นข้าวต้มแล้วใส่น้ำตาลที่เจ้าของหอพักเอามาให้ใส่ไปในข้าวต้มเพื่อให้มีรสชาติตนและภรรยากินข้าวคลุกน้ำตาลทรายมา3วันแล้วตอนนี้ท้องเสียต้องหยุดกินก่อนแต่ก็เปลี่ยนมาใส่เกลือกินแทนต้องขอขอบคุณท่านส.ส.ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือรวมไปถึงเจ้าของหอพักที่ไม่ได้เก็บค่าเช่าและยังนำอาหารมาให้กินบ้างตอนนี้ได้แต่วิงวอนขอให้รัฐผ่อนผันกลับมาเปิดร้านได้ปกติเช่นเดิมหรือช่วยจ่ายเงินเยียวยานำไปซื้ออาหารบรรเทาความเดือดร้อนเหมือนครั้งที่ผ่านมาบ้างก็ยังดีอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ